วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดของว่าที่นายกทิมพิธาหลังเลขเด็ดงวดนี้วันที่16มิถุนายน66เข้าเต็มๆเฉลยชัดถูกกี่ใบเรียกได้ว่าเวลานี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกระแสกำลังมาแรงในด้านชีวิตส่วนตัวทิมพิธานั้นได้เคยสมรสกับต่ายชุติมาทีปนาถนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิธิงลิ้มเจริญรัตน์ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องเลขเด็ดงวดนี้วันที่16มิถุนายน66เปิดเลขเด็ดทิมพิธาซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16มิถุนายน66โดยงานนี้ทิมพิธาได้ลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องชาวลำพูนที่ลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลพร้อมอุดหนุนลอตเตอรี่ซึ่งป้าคนขายลอตเตอรี่ได้เข้าไปหาทิมพิธาระหว่างเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีซึ่งคุณป้าพูดขึ้นมาว่าให้พิธาช่วยซื้อหน่อยทิมพิธาก็เลยชี้ไปที่ใบนี้ซึ่งเลขเด็ดนั้นก็คือ86630วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดของว่าที่นายกทิมพิธาหลังเลขเด็ดงวดนี้วันที่16มิถุนายน66เข้าเต็มเฉลยชัดถูกกี่ใบโดยงานนี้ทิมพิธานั้นถูกลอตเตอรี่คุณป้าจำนวน2ใบจำนวน 4,000 บาทพร้อมโพสต์ระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม30ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามายินดีกันอย่างมากมาย